ครับคลิปที่2ครับสำหรับมือวันที่17กับวันจันทร์ที่17ครับครับตอนนี้ครับมาถ่ายถ้ำอยู่กลางๆบ่อเด้อครับนี่ครับมันย้อนจากย้อนแสงจักน้อยครับมาถ่ายอยู่ช่วงนี้ครับนี่ครับป่าของเฮาครับมันก็มีตัวบ่อพุ่นครับมันก็เริ่มมาครับมาให้อาหารอยู่หม่องใดก็มีอยู่หม่องหั่นแหละครับมันขึ้นอยู่ตัวบ่อแหละครับพี่น้องนักกีฬาตกปลาที่จองขั้นเข้ามามั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าต้องเปิดแน่นอนเพราะว่าการเปิดเป็นการทำมาหากินครับเป็นการทำมาหากินเฮาบ่เอิกกันเลิกครับเฮากับลูกในที่ภาวะอยู่ครับว่าอันใดมันเป็นจังใดครับเพราะว่ามันเป็นการพาพี่น้องครับทำมาหากินครับพี่น้องมาตกปลาก็ได้ปลาไปบริโภคภายในครอบครัวได้ครับเป็นการฉะนั้นครับวันที่6พฤศจิกาครับพี่น้องที่จองกันก็มาแล้วหรือผู้ที่มัดจำครับมัดจำเงินไว้ครับครับมาเลยนะครับผมก็ให้พี่น้องเบิ่งครับไว้เอาผมสิไพ่เลือไปใกล้ๆมองครับผมมาเจียอยู่รอไอ้ครับครับตั้งอยู่ในบ้านเพิ่นก็ครับเปิดหอกระจายข้าวเอากวางกระถิ่นครับกวางละพันว่าพี่อ้วนนี่เฮ็ดหลายแล้วครับเฮ็ดให้แม่ก็เฮ็ดให้ครับเฮ็ดให้พ่อก็เฮ็ดให้หมดแล้วครับครับเลยว่าเอ้าบ่เป็นหยังดอกเฮ็ดมาหลายกว้างหลายแสนแล้วล่ะหลายล้านแล้วล่ะทางหัวมันครับนี่ครับเอาถ่ายทํามาห้องน้ําอยู่กลางๆบ่เฮาถ่ายมาช่วงถ่ายบ่ได้ครับนี่ครับถ่ายบ่ครับคลิปที่2นี่ไอ้เบิ่งเลาะถ่ายบ่อครับไอ้เบิ่งเลาะถ่ายบ่อครับปลาของเขาแน่นแน่นอนครับรับประกันความแน่นครับแต่ว่าผู้ใดที่ได้รับรางวัลขึ้นอยู่กับดวงกับบุญวาสนาครับกับเยี่ยดีครับเทคนิคใช้ได้ครับการปั้นเนี้ยบ่แม่นปั้นมืดมือมืดเว้นเอาขึ้นยังเป็นก้อนคอรอคือเขาอันนั้นมันก็จุ่มบ่ได้ว่าปลามันบ่มีมือคือคนมันแฉกินบ่ได้ครับมันใส่ปากแผลบๆเอาหาวิธีหาหลักการปั้นเอาครับว่าปั้นแบบไหนครับว่าสิปั้นเนี้ยแบบไหนเฮ็ดหลุมหลวมบ่หาว่าโยนลงไปเฮ็ดเก่งเฮ็ดดีกินค่ามือก็ได้ครับแต่รับมาบ่น้องบ่หน่อยครับปลาโอ้หลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นปลาเปคู่กับปลาเปคู่ปลาจระเม็ดครับใส่10บัวโลก็มีครับปลาบึกของเฮาใส่เป็นแฮะ100โลครับ80 70กิโลก็มีครับอยู่ในนี่พี่น้องให้มันใจได้เลยนะครับผมถ่ายทําเชิบๆไปมือละคลิป2คลิปให้เบิ่งให้เบิ่งยังสิล่ะครับเพื่อให้พี่น้องนักกีฬาที่จองขั้นเข้ามาโอ้มาได้มาน้องบ่น้อยบ่มาตรฐานครับบ่ว่าเป็นปลาครับบ่ว่าเป็นปลาบ่ว่าสิเป็นการตัดสินครับเฮาเน้นความยุติธรรมครับโปร่งใสครับยึดถือหลักคุณธรรมครับครับเที่ยงตรงครับโปร่งใสซื่อสัตย์และยุติธรรมครับสรุปแก่นของเฮาครับความสุขของท่านคือการบริการของเฮาอยู่แล้วครับน้องบ่น้อยฟิตจริงครับสำหรับมื้อนี้ครับวันที่17ครับวันที่10วันจันทร์ที่17เฮาก็สิให้พี่น้องเบิ่งแก่นี่นะครับมื้อรุ่นว่ากันใหม่ครับถ้ามีโอกาสก็สิมาเชิบๆไปพี่น้องเบิ่งแบบนี้แหละครับสวัสดีครับ